กาเหลาชินเขตนะครับหรือเล็กเกาเหลาเลือดหมูตื้อฮวนกิมฉ่ายก๋วยจั๊บน้ำใสประสบการณ์นานกว่า30ปีจอดรถหลังตึกด้านหน้ามันมีดอกบัวที่ตั้มบอกว่าถ้าตกอ่างนี้ลงไปอ่ะจะตลกเหรอไม่ตามคุณผู้ชมครับคืออะไรคุณผู้ชมครับร้านนี้เนี่ยคุณเชียงทำเองด้วยหมูกรอบเพียบเดี๋ยวไปลองชิมว่าอร่อยไหมอันนี้ลองแล้วเมื่อกี้อร่อยแอบกินแล้วรอบและอันนี้ก็คือต้มเลือดนี่เลยที่อยากกินมากๆเลยให้ฟังเสียงใกล้ๆอุ้ยไหนอะไหนปูอ๋อมันแบบผสมกันอยู่แล้วในนี้นี่บวยเจี๋ยนะอะไรนะบวยเจี๋ยน้ำจิ้มบวยเจี๋ยสัตว์ในฐานะคนชลบุรีที่กินจ้อปูตั้งแต่จำความได้ยังไงเหนียวไหมล่ะปกติเนี่ยเนื้อข้างใน มันควรจะอุดมไปด้วยปูก้อนพอมันเละปุ๊บมันเหนียวปุ๊บเนี่ยมันเหมือนไม่ได้กินหอยจ้อปูมันเหมือนกินเกือกกวนอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นแต่ถามว่ารสชาติดีไหมคือรสชาติดีเดี๋ยวลองกระเพาะหมูเขาหน่อยดีกว่าแต่คือมันหอมนะมันหอมจริงผู้ชมครับมาตับกันดีกว่าสายตับห้ามพลาดฮะหมูกรอบตะเกียบเลยตะเกียบหมูกรอบและกุนเชียงกันหน่อยดีกว่าตะเกียบเมื่อกี้ตั้มแอบกินอะไรไปละนี่งั้นกินเลยแล้วกันคุณผู้ชมบอกเลยว่าต้องซื้อกลับบ้านโกงอ่ะคือข้างนอกอ่ะข้างนอกมันจะมีเท็กเจอร์เหนียวนิดนึงข้างในมันนุ่มและหอมหวานก็คือได้กลิ่นหอมกุนเชียงอ่ะกุนเชียงดีอยากกินเดี๋ยวจะซื้อกลับกินข้าวสวยของก็ปิดเองค่ะตั้มกูบอกแล้วอย่าติไปเยอะนะครับหมูกรอบนี่ของโปรดของเจ๊ตั้มนี่หนังกรอบอันนี้ดีจริงพักกองได้พักกองให้กินหมูกรอบแล้วกูเชียงของก็ปอกไว้ช่วยปอกนะรสชาติดีอ่ะไม่เค็มเกินไปคุณผู้ชมอันนี้นี่อุดมสมบูรณ์ไข่ทอดครับไข่ทอดหมูกรอบครับอร่อยทุบเองเลยทุบเองอร่อยมากสำหรับร้านเล็กเลือดหมูเช่วิธีการเดินทางค่ะอยู่หน้าปากซอยงามวงวาน47แยก12เลยนะคะหน้าปากซอยเลยเปิดทุกวันนะคะวันหนึ่งเนี่ยจะเปิด2รอบตั้งแต่7โมงเช้าแล้วจนถึงบ่ายโมงครึ่งส่วนรอบที่2ค่ะ5โมงเย็นนะคะจนถึง3ทุ่มนั่นเองกูอยากรู้อย่างนึงว่าคุณเชียงมันคือกี่บาทจานละ50บาท50บาทเลยหมูกรอบจานเท่าไหร่จ๊ะ75แช่ค่ะกินเขาเลยลูกเท่าไหร่อุ้ยน่ากินคู่ละ20พี่ตั้มเป็นคนใจดีอยู่แล้วเอากี่คู่หมดนี้เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ไหวหรอกพี่ถามเป็นงั้นเอาคู่หนึ่งจ้ะไปไหนไม่ขายแล้วไปไหนอ่ะไปตัดตรงนู้นไปตัดแล้วไปทอดตรงนู้นเฮ้ยน่ากินเดี๋ยวรีวิวให้น้องหน่อยได้ปกติขายที่ไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้แบบหลงมาเลยมาขายตรงนี้ทำงงเลยแม่ทอดเนี่ยแม่ทอดแล้วทำไมแม่ไม่มาขายลูกแม่ขายไม่ออกอ๋อเลยต้องให้ลูกมาขายเอ้ยลองดูเลยชื่ออะไรครับน้องหญิงนะน้องหญิงสีอย่างนี้อ่ะให้ดูโอ้ดูดิเฮ้ยไม่ธรรมดาน้องหญิงสุดยอดบ้านอยู่ไหนอ่ะเลยตลาดอีกเมื่อกี้ถามขายตรงไหนเลยตลาดไปบ้านอยู่ไหนเลยตลาดแล้วมาทำอะไรตรงนี้มั้ยเนี่ยลองโอ้ยแม่งคนดีแม่งคนดีมันติดมากกล้วยพอดีดู
ตินิดนึงว่ากลิ่นน้ำมันแรงหน่อยใช่กลิ่นน้ำมันแรงหน่อยแต่รสชาติดีไม่อยากกินเ